กลับมาจากประเทศเกาหลีนะคะหลังเสร็จสิ้นภารกิจการประกวดรายการ Produce X 101พีคกองทัพเด็กไทยเพียงหนึ่งเดียวในรายการค่ะก็ยังไม่หยุดทำตามความฝันนะคะเจ้าตัวบอกว่าตอนนี้กำลังเขียนเนื้อร้องเพลงใหม่ที่จะออกมาถึง3ภาษาด้วยกันและจะให้ทีมงานที่ประเทศเกาหลีมาช่วยดูด้วยค่ะมีเพลงก่อนที่พี่จะไป Produce X 101ครับก็มีพี่อยากจะให้พี่ที่เกาหลีโปรดิวเซอร์ที่เกาหลีคอยรีมาสเตอร์ให้แล้วก็จะทำเป็นเวอร์ชันที่เกาหลีด้วยที่ไทยด้วยแล้วก็ที่อังกฤษภาษาอังกฤษด้วยอยู่ในขั้นตอนตอนนี้พี่ก็พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆแล้วครับตอนนี้คือพี่แต่งเนื้ออยู่แล้วก็พยายามปรับจูนให้มันเข้ากับสไตล์เคป๊อปด้วยคาดว่าจะได้ฟังกันเมื่อไหร่ฮะอยากให้เร็วที่สุดครับอยากให้เร็วที่สุดพี่ไม่แน่ใจว่าเมื่อไหร่นะครับเพราะพี่อยากเทคไทม์กับมันเหมือนกันแหละให้มันออกมาดีที่สุดแต่ว่าพี่อยากให้ทุกคนดูกันเร็วๆมากๆครับสไตล์เป็นสไตล์เต้นครับสไตล์เต้นแบบที่พี่ชอบอยู่แล้วพี่ชอบเต้นอยู่แล้วก็จะเป็นแนวมันๆหน่อยสำหรับวัยรุ่นคนไหนนะครับที่ชอบเพลงมันๆอย่าลืมฟังเพลงนี้เนาะเพลงต่อไปที่กำลังจะมีครับเพลงนี้ทุกคนได้เต้นกันแน่แล้วก็ได้ฟังอีกสไตล์นึงที่พี่เรียนรู้มาครับผมแต่งเองด้วยครับแต่งเองด้วยตอนนี้ก็แต่งได้เยอะพอสมควรแล้วล่ะครับก่อนที่จะได้ฟังเพลงใหม่ของหนุ่มคนนี้นะครับ True Insight ก็อยากพาทุกคนไปรู้จักกับพีคกองทัพให้มากขึ้นในมุมมองที่หลายคนอาจจะไม่เคยเห็นนะครับติดตามได้กับสตอรี่พีคของพีคกองทัพครับใน Insight Week and Special ครับช่วง Insight News Tonight คืนนี้ 19:55 นนะครับ